คำว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทธรรมทั้งสามอย่างนี้โดยหลักศาสนธรรมแล้วแยกกันไม่ออกกลมกลืนเป็นอันเดียวกันถ้ามีแต่ปริยัติอย่างเดียวคือความจำล้วนๆก็ได้แต่ชื่อแต่นามของกิเลสบาปธรรมต่างๆเรียนได้มากเท่าไหร่ก็ไม่เกิดประโยชน์ความสะดุดใจเกี่ยวกับเรื่องหิริโอตตัปปะเพราะการจดจำธรรมทั้งหลายเหล่านั้นมาก็ไม่ปรากฏจะเป็นธรรมดาเหล่านี้เหมือนคนไม่ได้ศึกษาเราเรียนเพราะเป็นแต่เพียงความจำมาเรียนเบื้องต้นก็มีสะดุดนิดหนึ่งอันว่าบาปว่าบุญก็มีสะดุดใจนิดเพราะเป็นคำบอกเล่ามีทางเดียวกับปริยัติคือการศึกษาเล่าเรียนตามตำรับตำราตำรานั้นบอกไว้ตามหลักความจริงล้วนๆไม่มีผิดมีพลาดประการใดเลยความที่เราจำมาก็จำได้ตามนั้นแต่จิตซึ่งเป็นเจ้าของแห่งความจำนั้นมันไม่ยอมรับตามความจริงที่ได้จำมามันยอมรับโดยหลักธรรมชาติซึ่งเจ้าของก็ไม่รู้ตัวเลยนั้นคือกิเลสความโลภเคยมีก็มีอยู่ตามเดิมความโกรธความหลงราคะตัณหาขึ้นชื่อว่ากิเลสประเภทต่างๆแล้วมีอยู่ดั้งเดิมไม่มีคำว่าถ้าหลอกปอกเปิดเพราะความจำได้จากตำรับตำรามาเท่านั้นทั้งๆที่ตำรับตำราบอกชัดเจนว่าสิ่งที่ละควรละก็บอกชัดเจนว่าให้ละสิ่งที่บำเพ็ญก็บอกอย่างชัดเจนว่าให้บำเพ็ญให้มากขึ้นโดยลำดับตรงแล้วไปอย่างนั้นเลยแต่จิตซึ่งเป็นเจ้าของแห่งความจำได้ว่าละว่าบำเพ็ญนี้นั้นมันไม่ยอมรับสิ่งที่หนุนใจให้ยอมรับอยู่เสมอโดยเจ้าตัวไม่รู้นั้นท่านเรียกว่ากิเลสภาษาธรรมะท่านเรียกว่ากิเลสคือมารของธรรมนั่นแหละจะเป็นอะไรไปเช่นเดียวกับความมืดมันทับถมความสว่างหรือเป็นความมืดเป็นข้าศึกกับความสว่างอย่างนี้ก็ได้ความสว่างเรื่องหมายถึงธรรมท่านบอกไว้โดยชัดเจนทุกสิ่งทุกอย่างตามความมีความเป็นไม่ผิดพลาดประการใดเลยแต่เรื่องความมืดหรือกิเลสนี้มันดันไปเสียอย่างหนึ่งมันไม่ยอมรับความจริงสิ่งใดที่ทำบอกมีไว้บอกไว้ว่าดีว่าชั่วว่าสุขว่าทุกข์เหล่านี้เป็นต้นกิเลสมันไม่ยอมรับความจริงเหล่านี้เพราะกิเลสเป็นของจอมพรอมอยู่แล้วตั้งแต่การไหนๆมาทุกอาการนับแต่รากเหง้าข้าวมูลของกิเลสจนแตกมาเป็นแขนงต่างๆมันเป็นเรื่องความปลอมทั้งหมดตั้งแต่รากเหง้าข้าวมูลของมันจนต่อ
ออกมากิ่งก้านแขนงต่างๆล้วนแล้วตั้งแต่เป็นกิ่งก้านแขนงที่ออกมาจากสิ่งจอมปลอมมันจริงปลอมไปได้ทั้งนั้นความปลอมเหล่านี้แหละมันฝังอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกเพราะฉะนั้นสัตว์โลกจึงยอมรับความจอมปลอมทั้งหลายมากยิ่งกว่าที่จะรับความจริงตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้ดังนั้นการปฏิบัติธรรมจึงเป็นความลำบากการบำเพ็ญคุณงามความดีทั้งหลายจึงเป็นของลำบากลำบนเพราะต้องเลยขัดเลยแย้งกับสิ่งที่เป็นภัยต่อความดีทั้งหลายอยู่ตลอดเวลามาและยังจะตลอดไปจนกระทั่งสิ้นสุดวิมุตติหลุดพ้นจากอำนาจของมันแล้วจึงไม่มีอะไรที่จะมาคัดค้านต้านทานหรือขีดขวางอีกต่อไปดังจิตพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านหมดอย่างนั้นจริงๆธรรมดาทั่วๆไปแล้วจะต้องได้มีการฝืนกันอยู่ตลอดเพราะสิ่งที่ทำให้ฝืนนั้นมันเป็นของไม่จริงมันเป็นข้าศึกต่อความดีของเราจึงได้ฝืนมันถ้าไม่ฝืนก็ต้องเป็นไปตามมันโดยแท้ถ้าเป็นไปตามฝ่ายต่ำเราก็ต้องต่ำไปด้วยผลที่รับจากความต่ำคือก็คือความทุกข์ทุกไปเรื่อยๆทุกมากทุกน้อยไปตามความคล้อยตามมันนั่นแหละแม้แต่ผู้มาบวชตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อกำจัดสิ่งอันนี้ออกจากใจโดยสิ้นเชิงภาณจิตใจมันยังต้องฟัดต้องเหวี่ยงจนเอ็นจนเอียงจนล้มไปตามมันจนได้นี่หากไม่เป็นเช่นนั้นแล้วผู้ปฏิบัติเราจะต้องก้าวเดินไปด้วยความสม่ำเสมอและเข้มแข็งขึ้นไปข้างหน้าทั้งด้านประพฤติปฏิบัติทั้งผลที่ได้รับเป็นเครื่องดึงดูดกันไปให้มีแก่ใจประกอบความภาคความเพียรหนักแน่นในข้อปฏิบัติกำจัดสิ่งเหล่านี้ไปเรื่อยๆแต่แทนที่จะเป็นอย่างนั้นกลับท้อถอยน้อยใจแล้วสุดท้ายก็ล้มเหลวไปตามมันจนได้นี่เพราะมันมีความดึงดูดเอามากอย่างนั้นแหละเรื่องกิเลสนี้เรียกว่าความดึงดูดเมื่ออยู่ในใจของสัตว์โลกก็ดึงดูดจิตใจไม่ให้ฟื้นขึ้นมาเพื่ออัดเพื่อทำซึ่งเป็นความสูงได้เลยจะต้องถูกดึงดูดลงไปทางต่ำเสมอผลที่ได้รับจึงมีแต่ความทุกข์ทุกข์ที่ใจนั้นเป็นอันดับหนึ่งกระจายออกไปก็ทุกข์ทางกายนี่เขาไม่พ้นที่ผลเป็นไปจากกิเลสจนได้นี่ละการปฏิบัติธรรมที่ว่ายากที่ว่าลำบากเพราะจิตนี้เป็นตัวยากตัวลำบากเพราะสิ่งอันต่ำทรามทั้งหลายนี้มันฝังลึกอยู่ภายในหัวใจนั่นอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือเต็มหัวใจก็ได้นั้นจึงลำบากลำบนเราจะเห็นได้เมื่อเราฝ่าเราฝืนต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้ด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความอุตสาห์พยายามบึกบืนไปเรื่อยๆก็มีเป็นจังหวะจังหวะที่ผลจะพึงได้รับให้เป็นที่พอใจพอเป็นเครื่องดึงดูดจิตใจของเราให้ก้าวเข้าสู่ความเพียรหนักแน่นขึ้นไปโดยลำดับจนกระทั่งจิตมีกำลังกล้าพอที่จะฟัดจะเหวี่ยงกับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้โดยลำดับแล้วก็ยิ่งมีความขยันหมั่นเพียรมากขึ้นไปมากขึ้นไปทุกอากัปกิริยาแห่งความเพียรจะเป็นไปเพื่อความหมุนให้หลุดพ้นจากอำนาจแห่งความดึงดูดนี้ทั้งนั้นทีนี้ความ
ขัดความขืนหรือความปวดท่วงด้วยความขี้เกียจขี้คร้านความท้อความถอยอย่างนี้มันก็หมดไปหมดไปเลยกลายเป็นมีแต่ธรรมล้วนๆที่จะก้าวเดินออกหน้าเรื่อยๆไม่มีคำว่าถอยหลังจนกระทั่งจิตได้ถึงขั้นนิมุติหลุดพ้นเสียโดยสิ้นเชิงแล้วจึงได้ย้อนมาเห็นโทษของมันได้อย่างเต็มหัวใจนั่นละผู้ที่ท่านสอนพวกเรามีพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกท่านจึงสอนได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วทั้งการฝ่าฝืนกิเลสประเภทต่างๆจะควรฝ่าฝืนอย่างไรแก้ไขอย่างไรฟาดเหวี่ยงกันอย่างไรต้องมีเน้นมีหนักเป็นบางรักบางตอนในอรรถธรรมทั้งหลายตามเรื่องของกิเลสที่มีกำลังหนักเบามากน้อยอยู่ภายในใจของตนเป็นระยะระยะไปการสอนของพระพุทธเจ้าจึงไม่มีผู้ใดเป็นคู่แข่งได้เลยเพราะพระองค์ช่ำชองชำนิชำนาญมากเห็นประจักษ์พระทัยทั้งฝ่ายกิเลสและธรรมไม่มีทางสงสัยการฝ่าฝืนจนกระทั่งเล็ดลอดออกไปได้จากสิ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์ความทรมานพระองค์ก็ทรงฝ่าฝืนใช้เองและเล็ดลอดออกไปได้โดยลำดับลำดับเองจนกระทั่งเล็ดลอดออกไปถึงความพ้นทุกข์เรียกว่าแดนแห่งธรรมล้วนๆพระองค์ก็ได้ทรงผ่านมาเสียเองการแสดงอัตธรรมทั้งหลายต่อสัตว์โลกจึงแสดงได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มที่เต็มฐานเต็มอัตเต็มธรรมพลังอะไรไม่เหนือพลังแห่งความเมตตาสงสารสัตว์โลกนี้เลยการแนะนำสั่งสอนจริงเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะโทษก็ทรงเห็นจริงๆประจักษ์อยู่ในพระทัยและสัตว์ทั้งหลายที่จมอยู่ในกองทุกข์ความทุกข์ความทรมานหนักเบามากน้อยเพียงไรพระองค์ก็ประจักษ์อยู่ในพระทัยอีกความผ่านมาของพระองค์ก็ประจักษ์ที่เคยผ่านสิ่งเหล่านี้มาแล้วอย่างไรหนักเบามากน้อยเพียงไรพระองค์ก็ทรงประจักษ์แล้วมีน้ำซ้ำรอบจักรวาลทิศทั่วดินแดนจักรวาลแห่งสมมุตินี้ก็ทรงอย่างทราบเสียจนตลอดทั่วถึงเรียกว่าญาณังอุดปาฏิหรืออย่างทราบด้วยโลกวิถูรู้แจ้งเห็นสภาวะทั้งหลายรอบพระไถยแล้วจะไม่ทรงสลดสังเวชอย่างไรต่อสัตว์ผู้ที่รับความทุกข์ความทรมานที่ไม่มีช่องว่างเลยในแดนสมมุตินี้ว่าสัตว์ไม่ได้รับความทุกข์ความลำบากไม่ได้สวยกรรมของตนอย่างนี้มันไม่มีที่ไหนว่างเลยนะเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วพระองค์จะนอนพระไถยได้อย่างไรอยู่สบายกินสบายเหมือนภาษาของเราเรียกว่าอยู่กินสบายเมื่อเห็นสัตว์โลกทั้งหลายเป็นเช่นนั้นอยู่ได้รับความทุกข์ความทรมานขนาดไหนควรที่จะช่วยเหลือได้หนักเบาเมี่ยงมากน้อยเพียงไรก็ต้องตะเกียบตะกายคนเราในการช่วยเหลือฉุดลากกันนี่ลงถึงขนาดองค์ศาสดาแล้วจะเป็นเหมือนมนุษย์มนาทั้งหลายได้อย่างไรการช่วยสัตว์โลกต้องช่วยอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมจึงทรงเน้นหนักต่อผู้ที่เห็นภัยเช่นภิกษุบริษัทสอนตั้งแต่ในสถานที่ที่จะเป็นที่ชำระสะสางกิเลสหรือสังหารกิเลสไปโดยลำดับลำดาเท่านั้นสถานที่ใดที่จะเป็นที่สั่งสมหรือความกังวลเกี่ยวข้องกับกิเลสพระองค์ทรงตำหนิทางนั้นห้ามให้ไปเกี่ยวข้องไล่เข้าป่าเข้าเขาเข้าในสถานที่เวกสงัดให้บำเพ็ญความภาคเพียรเต็มเม็ดเต็มหน่วยอยู่ตลอดเวลาคำว่าความภาคเพียรก็
เพียรเพื่อจะแก้สิ่งที่เป็นมลทินหรือมืดตื้อทั้งหลายอยู่ภายในจิตใจนี่แหละจะเป็นอะไรไปด้วยธรรมมีวิริยธรรมสติธรรมปัญญาธรรมขันติธรรมสนับสนุนช่วยกันอยู่ตลอดเวลาจิตเมื่อได้รับการช่วยเหลืออยู่ไม่ละไม่ปล่อยวางจากเจ้าของแล้วย่อมจะมีการฟื้นตัวขึ้นมาเป็นลำดับความสุขไม่เคยเจอจากธรรมทั้งหลายก็ได้เจอขึ้นกับผู้มีความภาคเพียรความเย็นใจเป็นขั้นๆตอนๆจนกระทั่งถึงความสว่างสวัยภายในจิตใจก็ย่อมปรากฏเป็นผลขึ้นมาประจักษ์ใจของผู้ปฏิบัติใช้เองที่เองนั่นย่อมมีแก่ใจคนเราเมื่อสถานที่ก็เป็นเครื่องสนับสนุนทุกสิ่งทุกอย่างที่มาเกี่ยวข้องกับเรามีแต่เครื่องสนับสนุนเพื่อความเป็นอัตเป็นธรรมเพื่อความแก้กิเลสไปโดยถ่ายเดียวแล้วจิตใจย่อมจะเดินไปโดยทางธรรมเรื่อยๆตรงกันข้ามกับที่สถานที่สังสมกิเลสอิริยาบถใดมีแต่เรื่องสังสมกิเลสสถานที่ก็เป็นสถานที่เหมาะสมกับกิเลสที่จะพอกพูนหัวใจตาได้เห็นก็เหมาะสมกับกิเลสที่จะพอกพูนหัวใจจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธ์อะไรก็มีแต่ความพอกพูนของกิเลสพอกพูนของกิเลสมันก็จมไปได้นี่พระองค์ก็ทรงทราบแล้วเพราะทรงดำเนินมาก่อนจึงต้องสอนธรรมะที่สำคัญสำคัญแก่ภิกษุบริษัทผู้เหมาะสมแล้วที่จะก้าวให้หลุดพ้นจากทุกข์ในปัจจุบันชาตินี้จึงประทานพระโอวาทที่เด็ดๆสำคัญตลอดถึงงานที่ประทานให้ก็ประทานงานที่สำคัญซึ่งโลกทั้งหลายไม่มีใครทำกันงานอย่างนี้สถานที่โลกเขาที่พระองค์ประทานให้นั้นโลกก็ไม่ต้องการโลกคือกิเลสไม่ต้องการงานที่พระองค์ประทานให้กิเลสก็ไม่ต้องการแต่เป็นที่เหมาะสมกับธรรมที่จะก้าวเพื่อความพ้นทุกข์จึงต้องได้รับพระโอวาทจากพระพุทธเจ้าหลังจากอุสมุดแล้วใหม่ๆในขณะนั้นด้วยว่าลุคมูลเซนาสนังนิซาจะปะพชาตะหะเตยาวจีวังอุซาโฮกรณโยนี่เป็นพระโอวาทที่เด็ดเดี่ยวมากเป็นอันดับหนึ่งอันดับเอกทีเดียวสถานที่เช่นนี้แหละถ้าจะพูดตามภาษาของเราเราตถาคตได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นจากสถานที่เช่นนี้คือใต้ร่มโพใต้ร่มไม้อยู่โคนต้นไม้จากนั้นก็ที่จะลดหย่อนผ่อนผันไปตามสถานที่ที่เห็นว่าเหมาะสมตามกาลเวลาก็บอกไปเรื่อยๆอยู่ตามป่าตามเขาตามถ้ำเงื่อมผาบอกไปไปมีสถานที่จะปราศจากสิ่งที่เป็นข้าศึกปัดเป่าสิ่งที่เป็นข้าศึกหรือให้ห่างไกลจากสิ่งที่เป็นข้าศึกทั้งนั้นเนี่ยสถานที่ก็เป็นสถานที่เหมาะสมกับผู้เข้าสู่สงครามแนวรบก็เหมาะสมอันนี้งานที่ประทานให้ที่โลกทั้งหลายไม่เคยสนใจโลกของคนมีกิเลสไม่สนใจกันก็ประทานให้ว่าเกสาโลมานขาทันตาตะโจแปลแล้วก็ว่าผมขนเล็บฟันหนังย่อๆเพื่อให้พอเหมาะกับเวลาที่มีเพียงเล็กน้อยในขณะที่บวชจากนั้นก็ให้กระจายขยายออกไปถึงอาการ32นี่ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นงานการที่จะลื้อฟื้นจิตใจให้หลุดพ้นจากหล่มลึกคือตัวกิเลสซึ่งเป็นมาเหมือนกับมหาสมุทรมหาสมมุตินั่นเองให้หลุดพ้นไปจากมันเสียได้ด้วยงานอันนี้นะเพราะว่าใดที่พระองค์ประทานลงต้องเป็นพระโอวาทที่สำคัญสำคัญเฉพาะที่ประทานให้พระบวชใหม่จึงเป็นพระโอวาทที่เด็ดเดี่ยวมากทีเดียว
นี่เราเป็นผู้ต้องการมรรคผลเป็นผู้จะทรงมรรคทรงผลในหัวใจตามเจตนาของตนอยู่แล้วจึงไม่ควรเห็นพระโอวาทเหล่านี้ว่าเป็นของเล็กน้อยเป็นของถึงใจที่สุดถึงใจก็คือถึงกิเลสซึ่งมันเคยผูกพันมัดเรามาตลอดดีกับดีกันนับไม่ถ้วนเลยถ้าได้หลุดพ้นจากมันเสียได้ก็เพราะสถานที่เป็นที่อำนวยแล้วงานการที่ทำนี้เป็นงานการที่เหมาะสมถ้าเป็นอาวุธก็เป็นอาวุธที่เหมาะสมกับจะสังหารกิเลสให้ม้วนเสื่อลงไปได้ในวันใดวันหนึ่งเวลาใดเวลาหนึ่งโดยไม่อาจสงสัยได้นี่ที่พวกเราทั้งหลายเป็นผู้บวชในพระพุทธศาสนาเสาะแสวงหาครูหาอาจารย์มาเดินดับแสวงหาเพื่ออะไรหาครูหาอาจารย์ในตำรับตำราต่างคนก็ต่างได้ศึกษาเรียนมาแล้วมันก็พอแก่การจะพูดปฏิบัติแล้วถ้าพูดตามความนิยมของโลกจำเป็นเราจะต้องสอบแสวงหาครูหาอาจารย์นี่เป็นปัญหาสำคัญคือเรียนก็อย่างที่เคยได้พูดแล้วในเบื้องต้นความจำเฉยๆนั้นเราจะไปทำหน้าที่การงานอะไรโดยไม่มีผู้แนะผู้บอกไว้ก่อนแล้วยังไงก็ทำไม่ถูกเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาชำระกิเลสไม่ทราบว่าเดินยังไงนั่งยังไงตั้งสติสตังตั้งยังไงมันไม่รู้เรื่องจนกระทั่งไปถึงครูบาอาจารย์ซึ่งท่านเป็นผู้ชำนิชำนาญและทรงไว้แล้วซึ่งมรรคซึ่งผลท่านพาดำเนินได้เห็นอยู่ด้วยตาได้ยินด้วยหูเดินจงกรมก็เห็นต่อหน้าต่อตาว่าท่านเดินยังไงข้อวัดปฏิบัติท่านพาทำยังไงนั่งสมาธิภาวนาท่านสอนวิธีใดในเกี่ยวกับเรื่องการนั่งสมาธิภาวนาอารมณ์แห่งธรรมที่นำมาปฏิบัติเพื่อความสงบให้เป็นให้จิตเป็นสมาธิท่านสอนอารมณ์ใดนั่นท่านนำนั้นมาสอนพวกเราแล้วเราก็ปฏิบัติตามนั้นตามนั้นนี่เรียกว่าเป็นภาคปฏิบัติมีภาคปฏิบัติเกี่ยวข้องเข้าไปแล้วไม่มีแต่ปริยัติอย่างเดียวผลก็จะเริ่มปรากฏที่ว่าปฏิเวทะคืออะไรคือความรู้รู้ชัดขึ้นภายในจิตใจแต่ก่อนรู้แต่ในตำรับตำราว่าเดินจงกรมว่าสมาธิว่าปัญญาว่าวิมุตติหลุดพ้นแต่เวลาเราได้นำภาคปฏิบัติมาบำเพ็ญกับตัวของเราเองเดินจงกรมทำความเพียรเราก็เป็นผู้เดินซะเองนั่งสมาธิภาวนาเราก็เป็นผู้นั่งผู้ทำซะเองเจริญบทภาวนาจะเจริญบทใดตามครูอาจารย์ที่แนะนำสั่งสอนแล้วเราก็นำมาดำเนินมาบำเพ็ญซะเองบังคับจิตใจของตนด้วยวิธีการใดที่ครูอาจารย์สั่งสอนไว้แล้วเราก็นำวิธีการนั้นมาบังคับจิตใจของเราเองผลก็ปรากฏขึ้นมาเป็นความสงบเย็นใจนี่เรียกว่าปฏิเวทะหรือปฏิเวทเริ่มปรากฏผลขึ้นแล้วที่ใจของเราจากตำรามาเป็นที่หัวใจตำราเราเรียนมาแล้วไม่ปรากฏจิตเป็นสมาธิแต่พอมาประพฤติปฏิบัติใจของเราขึ้นมาตามครูอาจารย์แนะนำสั่งสอนความสงบเย็นใจได้ปรากฏขึ้นแล้วที่ใจของเรานี่เรียกว่าปฏิเวทะหรือปฏิเวทรู้แล้วจริงรู้ขั้นนี้ก่อนก็เรียกว่ารู้เริ่มรู้เริ่มปฏิบัติก็เริ่มรู้อย่างนี้เมื่อปฏิบัติไม่หยุดไม่ถอยหนักแน่นเข้าทุกวันทุกวันสืบต่อกันด้วยความภาคความเปลี่ยนและวิธีการที่จะจิตทำจิตใจให้สงบเย็นใจเราก็ก้าวเดินเข้าไปเรื่อยให้ทำนี้ทำนานแล้วความสงบก็จะเด่นขึ้นเรื่อยเด่นขึ้นเรื่อยนี่ก็ชัดขึ้นเรื่อยเรียกว่าเป็นปฏิเวทปฏิเวทคือความรู้ชัดขึ้นเรื่อยๆในผลที่เกิดจากการปฏิบัติซึ่งปรากฏอยู่ในหัวใจของเรานี่ใช่เองนะทีนี้สมาธิมาปรากฏแล้วที่ใจการเยือนปรากฏที่ตำรามีแต่ชื่อสมาธิท่านชี้เข้ามาสู่หัวใจเราสู่ผู้ปฏิบัติเราก็นำมาปฏิบัตินำธรรมเหล่านี้เข้าสู่จิตใจบำเพ็ญที่จิตใจสมาธิก็ปรากฏขึ้นมา
ในทางจิตใจเรียกว่าเป็นปฏิเวทธรรมรู้ขึ้นมารู้ขึ้นมาจากนั้นก้าวทางด้านปัญญาก็ทำนองเดียวกันท่านสอนวิธีคลี่คลายพินิจพิจารณาสังขารร่างกายตั้งแต่ตัวของเรานี้กระจายไปทั่วแดนโลกธาตุไม่มีอะไรผิดแปลกแตกต่างกันเลยพอที่จะให้หลงว่ามันเป็นของแปลกจากกันมันเหมือนกันถ้าพูดถึงเรื่องสดๆร้อนๆกับร่างกายของเรานี้มันมีอะไรที่น่าจะติดจะพันจะรักใคร่ชอบใจมันมีที่น่าติดน่าพันน่ารักใคร่ชอบใจที่ตรงไหนดูตั้งแต่ผิวหนังนี้เข้าไปมันก็เยิ้มด้วยสิ่งสกปรกโสโครกทั้งนั้นแล้วเข้าไปลึกเท่าไรเท่าไรก็มีตั้งแต่ความสกปรกโสโครกเต็มไปหมดทั้งล่างความสกปรกนี้หรือเป็นของสวยของงามเป็นของที่น่ารักใคร่ชอบใจดูเข้าไปให้เห็นชัดเจนแล้วใครจะไปรักได้ลงคอชอบใจได้ลงคอในสิ่งนี้แล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นจะไปติดใจได้ยังไงความเคยติดใจมาแล้วก็ความสำคัญในสิ่งที่ไม่ควรสำคัญนั้นว่าเป็นของสวยของงามมันถึงได้ติดเมื่อได้พิจารณาให้เห็นตามหลักความจริงนี้แล้วความยึดมั่นถือมั่นนั้นก็ถอยตัวเข้ามาเพราะความรักความชอบใจความติดพันทั้งหลายมันอ่อนตัวลงไปอ่อนตัวลงไปเพราะอำนาจของปัญญาที่อย่างทราบลงไปนี่เรียกว่าปัญญาแล้วอธิบายเพียงย่อๆแล้วกระจายไปทั่วแดนโลกธาตุไม่ว่าหญิงใดชายใดสัตว์ตัวใดมันก็เป็นเหมือนกันนี่หมดไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใดเป็นเหมือนกันนี่หมดถ้าตื่นหาอะไรเมื่อได้พิจารณาลงถึงความจริงแล้วถ้าพูดถึงเรื่องอันนี้จังทุกขังอนัตตามันก็แปรอยู่ตลอดเวลาทั้งเขาทั้งเราใครอยู่ที่ไหนก็แปรอยู่ที่นั่นทุกอยู่ที่นั่นอนัตตาก็คือว่าหาตนอยู่ที่ไหนมีมันก็มีแต่ลมๆแรงๆของใจที่ไปสำคัญมั่นหมายว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเราเท่านั้นความจริงแล้วไม่ได้เป็นอะไรของใครแม้แต่ธาตุขังของเราที่อยู่เวลานี้ครองตัวอยู่นี้มันก็ไม่ได้เป็นเราเป็นของเราความเปลี่ยนแปลงก็ทำหน้าที่ของตัวเองไปโดยหลักธรรมชาติทุกขังบีบหรือไม่บีบเพราะทุกขังว่าเป็นทุกข์ตามสัพแปลตามสัพจริงๆแล้วท่านว่าทุกขังแปลว่าความทนไม่ได้คนจะทนได้ยังไงคนทุกข์ต้องบีบต้องลิ้นสินั่นท่านจึงแปลทับกับลงไปว่าทุกขังคือความทุกข์เพราะมันบีบมันลิ้นเมื่อถูกธรรมชาตินั้นบีบเข้าไปมันก็ดีดก็ดิ้นมันทนไม่ได้จริงว่าทุกขังแปลว่าทนไม่ได้ทีนี้พูดอย่างนั้นมันไม่ถนัดในหัวใจของตามปัจจัยสายของแต่ละคนละคนว่ามรณะปิมรณะปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์เนี่ยมันเข้าใจทันทีความตายเป็นทุกข์ยังไงเราก็เห็นอยู่แล้วนั่นแหละเป็นทุกข์อย่างนั้นไงแต่ว่าทนไม่ได้ทนไม่ได้เมื่อมันไม่ถนัดใจแล้วเขาแยกลงไปหามันนำปิดทุกขังเดียวเวลาจะตามก็เป็นทุกข์อย่างนี้นี่มันก็เหมือนกันหมดนี่เรียกว่าปัญญาให้ย้ายออกไปจนทั่วแดนโลกธาตุในสมมุตินี้มันมีอะไรก็มีไตรลักษณ์นี้เท่านั้นเป็นพื้นเป็นฐานแห่งธรรมทั้งหลายเหล่านี้แยกกันไม่ออกกับธรรมทั้งสามประเภทนี้ขึ้นชื่อว่าสมมุติมีอยู่สถานที่ใดธรรมชาติทั้งสามนี้ต้องมีอยู่ใดด้วยกันแล้วไปติดที่ตรงไหนนะนี่เรียกว่าปัญญาเมื่อพิจารณาแยกแยะให้เห็นชัดเจนแล้วเรื่องอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นไม่ต้องบอกเพราะนี่เป็นผลหนึ่งที่เหลวที่สำคัญมั่นหมายไปตามเรื่องของมันต่างหากมันจึงทำให้ยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดแล้วให้หนักพาราหะเวปัญจขันธาขันธ์ทั้งห้านี้เป็นทุกข์เป็นหนักอันอื่นมันก็หนักถ้าลงได้ยึดได้ถือแล้วภายในจิตใจไม่หนักได้ไงนั่นเป็นเรานี่เป็นของเราก็หนักแล้วนี่เมื่อมันรู้เรื่องรู้เราชัดเจนแล้วด้วยปัญญาก็ถอนตัวเข้ามาอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเบาเข้ามาความทุกข์เบาเข้ามาหมดความยึดมั่นถือมั่นหายห่วงก็ไม่มีทุกข์นี่เรียกว่าปัญญาเมื่อพิจารณาเข้าไปกระจายเข้าไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็เป็นการซักการฟอกจิตถอยจิตที่อาจที่เอื้อมในสิ่งต่างๆทั่วแดนโลกธาตุนี้ให้หดให้ย่นเข้ามาตามหลักความจริงคือปัญญาตีตะล่อมเข้ามาสู่ภายในจิตใจจนกระทั่งถึงตัวกิเลสที่เป็นตัวจอมปลอมสำคัญซึ่งมันฝังอยู่ภายในจิตใจตามหลัก
ธรรมท่านแสดงไว้ว่าอวิชชาปัจจยาสร้างขารานี่คือยอดแห่งสมุทัยคือยอดแห่งกิเลสจอมกษัตริย์วัตจิตวัตจักคืออันนี้เองเมื่อที่ไหนมันก็พิจารณาหมดพิจารณาหมดรอบแดนโลกธาตุมันมีแต่หญิงก้านสาขาดอกใบกระแสของจิตกับอวิชชาในทางนั้นไปเกี่ยวสำคัญมั่นหมายปัญญาตีกระล่ำเข้ามาล่ำเข้ามามันทีนี้มาถึงตัวจริงคืออะไรก็เหมือนอย่างเราจับเถาวัลย์ตามเถาวัลย์เข้ามาจนกระทั่งถึงต้นของมันกอของมันแล้วถอนพรวดขึ้นตรงนั้นแล้วมันจะเกิดหญิงหมายทีนี้เถาวัลย์นี่ก็เหมือนกันอวิชชามันอาการของมันเป็นเหมือนเถาวัลย์กระจายไปทั่วแดนโลกธาตุเมื่อพิจารณาด้วยปัญญาแล้วก็ตีตะล่ำเข้ามาตะล่ำเข้ามาเหมือนกับตามเถวันกระแสจิตนี่เข้ามาเข้ามาเพราะกระแสจิตนี้เป็นไปด้วยอำนาจของวิชาตามเข้ามาจนกระทั่งถึงตัวจริงคือกอรากเหง้าของกิเลสทั้งหลายได้แก่อวิชานี่เราท่านเรียกว่ายอดสมุทัยคืออันนี้เองวัตจิตวัตจักรยอดของวัตจิตยอดของวัตจักรตัวที่พาให้หมุนสัตว์ทั้งหลายหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเกิดแก่เจ็บตายอยู่ไม่หยุดไม่ถอยไม่มีการนั่นสมัยนี้อยู่อย่างนี้ก็คือธรรมชาตินี่แหละเมื่อปัญญาได้เข้าถึงตรงนี้แล้วก็เรียกว่าและถอนพรวดขึ้นมาแล้วเอาอะไรที่นี่ไปเกิดนั้นหมดถอนพรวดขึ้นมาแล้วเงื่อนต่อที่ตรงไหนมันจะไปเกิดด้วยเหตุผลกลไกอะไรเหตุผลกลไกนั้นก็คือตัวของมันนี่เองตัวของมันนี่ก็ได้ขาดสะบั้นไปแล้วจากใจเป็นใจที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วธรรมชาติที่ว่าวัตจักรวัตจักรที่มันหมุนอยู่ในจิตให้จิตเป็นวัตจิตเข้าไปมันขาดสะบั้นไปจากกันแล้วมันก็เห็นประจักษ์ชัดเจนนี่ท่านเรียกว่าปฏิเวทธรรมคือความรู้แจ้งแทงทะลุเต็มภูมินี่ความรู้แจ้งนี้เต็มภูมิหรือการทำลายวัตจิตวัตจักรนี้ออกจากใจท่านเรียกว่ามรรคยอดแห่งมรรคได้แก่ปัญญาญาณ นับตั้งแต่มหาสติมหาปัญญาเข้าไปจนละเอียดสุดเป็นยอดของมรรคทั้งนั้นยอดของมรรคปราบยอดแห่งสมุทัยให้สิ้นซากลงไปแล้วนิโรธะคือความดับทุกข์ดับโดยประการทั้งปวงไม่มีสิ่งใดเหลือไม่มีเงื่อนใดมาต่อให้เกิดทุกข์อีกแล้วภายในหัวใจของท่านบุญกิเลสแล้วนับแต่ขณะที่สมุทัยได้สิ้นซากลงไปแล้วไม่มีสิ่งใดที่จะมาสร้างทุกข์ให้จิตดวงนั้นได้ปรากฏมาเป็นทุกข์ขึ้นมาให้ได้รับความทนทุกข์ทรมานอีกต่อไปเลยส่วนธาตุส่วนขันธ์ที่เก็บไข้ได้ป่วยดังเราท่านนี้ไม่ว่าท่านว่าเราผู้บริสุทธิ์ก็เป็นได้เพราะอันนี้เป็นเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องยอมรับกันโดยหลักธรรมชาติที่เรียกว่าสังขารชาติญาณความรู้ต้องมีความหิวความโหยความกระหายเช่นเดียวกับโลกไม่มีอะไรผิดกันเลยเป็นแต่เราความยึดถือความประสานกันระหว่างขันธ์กับจิตนี้มันไม่มีเท่านั้นเองไม่เหมือนกับโลกที่ประสานกันจนกระทั่งว่าสิ่งนี้เป็นเราเป็นของเราเสียทั้งสิ้นไม่มีอะไรที่แยกกันได้เลยกายทั้งกายเป็นเราทั้งคนแต่ท่านไม่เป็นเช่นนั้นธรรมชาติที่บริสุทธิ์หลุดพ้นแล้วตั้งแต่ขณะที่บรรลุธรรมปังขึ้นมาธรรมชาติอันนี้ก็เป็นสมมุติล้วนๆถ้าว่าเป็นขันธ์ก็ขันธ์ล้วนๆเป็นเครื่องมือของธรรมเท่านั้นเพราะกิเลสสิ้นซากไปแล้วซึ่งมันเคยเป็นเจ้าของใช้สิ่งเหล่านี้ทำลายเรามันก็สิ้นซากไปแล้วขันธ์อันนี้ก็เป็นเครื่องมือของจักรของธรรมธรรมท่านไม่ยึดถือท่านไม่ยึดไม่ถือท่านไม่เป็นอุปทานจึงเป็นขันธ์ล้วนๆขันธ์ล้วนๆคืออะไรรูปเนี่ยก็คือกายของเราเวทนาคือความสุขความทุกข์เฉยๆในร่างกายนี้มันก็มีอยู่อย่างนั้นแต่มันก็เป็นของมันอยู่เพียงเท่านั้นสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความคิดกล่องปรุงวิญญาณการรับทราบทางหูทางตาจมูกลิ้นกาย
มันก็รับทราบไปสู่ใจใจก็เพียงรับทราบไม่ซึมทราบเหมือนแต่ก่อนเพียงแต่รับทราบโดยหลักธรรมชาติที่สิ่งเหล่านี้ส่งไปให้ไปตามกระแสของตาหูจมูกลิ้นกายเข้าสู่ใจใจก็เป็นแต่เพียงรับทราบรับทราบแล้วดับลงไปโดยหลักธรรมชาติหลักธรรมชาติของตนไม่มีอันใดที่จะต้องบังคับบัญชากันให้เป็นอย่างใดอีกแล้วนั่นท่านจึงเรียกว่าขันธ์ล้วนๆเป็นอย่างนั้นนี่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านยอมรับด้วยกันเพราะอันนี้เป็นสมมุติสมมุติเขาเป็นสมมุติเราทำไมจะไม่เป็นใครจะไปบังคับมันได้ไม่ให้มันเจ็บมันปวดเพราะมันมีเงื่อนสืบต่อของมันอยู่เช่นเดียวกับโรคทั่วไปความเจ็บมันก็ต้องเจ็บควรทุกข์ก็ต้องทุกข์อยู่เป็นธรรมดาเช่นเจ็บท้องปวดศีรษะอะไรมันเป็นอยู่ด้วยกันอันนี้แต่สำคัญที่ไม่สืบทราบถึงจิตใจเท่านั้นอันนั้นเป็นหลักธรรมชาติที่ว่าเป็นอัฏฐานะให้เป็นอย่างใดอีกแล้วไม่ได้คือให้สืบทราบอย่างแต่ก่อนนั้นมันเป็นไปไม่ได้ท่านที่เรียกอัฏฐานะน่ะเมื่อถึงการเวลาที่จะไปแล้วก็คือขันธ์นี้มันไม่สามารถที่จะสืบต่อกันได้แล้วต่อจากนี้ไปมันก็สิ้นสภาพลงไปจิตที่บริสุทธิ์ก็ถอนตัวออกจากความรับผิดชอบโดยสัญชาตญาณนั้นเสียท่านเรียกว่านิพพานท่านจึงไม่เรียกว่าตายเหมือนพวกเรานิพพานนี้ดับสนิทหมดแล้วเรื่องสมมุติไม่มีอะไรที่จะเกี่ยวข้องกันอีกแล้วกับใจที่บริสุทธิ์นั้นนั่นให้เหมาะสมกับคำว่านิพพานก็อย่างนั้นไอ้ที่ว่าเกิดตายเกิดตายสัตว์โลกทั้งหลายเกิดตายกันทั้งนั้นส่วนพระอรหันต์ท่านตายทำไมตายแบบนี้นี่เรียกว่าท่านนิพพานคือทีนี้ดับหมดแล้วแต่ก่อนจิตใจที่เหลือบดับแล้วแต่สิ่งเหล่านี้ที่เป็นสันดานญาณรับผิดชอบกันนี้มันก็ยังจะต้องรับผิดชอบกันอยู่โดยดีเช่นเดียวกับโลกทั่วไปพอ นี้สิ้นความสามารถที่จะสืบต่อกันไปได้แล้วก็ปล่อยลงตามธรรมชาติของมันจิตก็ถอนตัวออกไปจากธรรมชาติอันนี้ท่านแล้วไปไหนทีนี้เวลาอยู่ไหนท่านอยู่กับความบริสุทธิ์ไปไหนก็ไปกับความบริสุทธิ์เนี่ยความบริสุทธิ์กับธรรมชาตินี้มันอันเดียวกันมันไม่แยกจากกันรู้เข้าไปมันเป็นเข้าไปแล้วมันก็รู้เองเห็นเองธรรมชาตินี้เหมือนอะไรเมื่อไหร่ในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเหมือนไม่ได้เหมือนอะไรถ้าเหมือนโลกมันก็เท่ากับโลกนั่นเองเหมือนอะไรก็เท่ากับนั้นยังมีคู่เคียงกันอยู่ธรรมชาตินั้นยังมีคู่เคียงกันอยู่เลิศไปที่ตรงไหนมันยังมีคู่เคียงกันได้อยู่แล้วมีคู่สิ่งเสมอกันได้มีสิ่งเทียบเป็นคู่แข่งกันได้หรือไม่เหมือนอะไรทำให้มันเห็นให้มันจะเป็นขึ้นภายในจิตใจมันก็รู้เองนั่นนี่ถ้าจันทร์จิตบริสุทธิ์บริสุทธิ์เป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อไหร่โลกใครจะไปคาดเอาคาดเรื่องความบริสุทธิ์ของใจท่านผู้สิ้นกิเลสทั้งหลายเนี่ยคาดวันนั้นข้ามตายที่มาเปล่าถ้าไม่เป็นในเจ้าของเองแล้วไม่ต้องคาดเมื่อมันเป็นแล้วคาดหาอะไรมันเด่นดียิ่งอะไรจะเด่นยิ่งกว่าธรรมชาติที่บริสุทธิ์นี่นะท่านแต่ไม่ได้เด่นแบบสมมติเด่นเด่นนี่แหละภาคปฏิบัติขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจสืบทอดข้อปฏิบัติจากครูจากอาจารย์อย่าได้ลดละท้อถอยท่านดำเนินยังไงให้ยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์อย่าเฉื่อยชาอย่าอืดอาดเหนื่อยหน่ายอย่าเห็นแก่หลับแก่นอนอย่าเห็นแก่ความสะดวกสบายซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นมันตักเสียบไว้หมดก้าวที่ไหนเหยียบจนน้ำของกิเลสล้มหมอนนอนเสือลงไปก็มีแต่ขวากแต่น้ำของกิเลสมันตักเสียบไว้หมดแต่เราไม่รู้ถือว่าที่นอนนิ่มๆไปนอนจนลืมตายความจริงเป็นเรื่องของกิเลสทางนั้นแล้วกิเลสพาคนให้ดีให้ดีมาจากที่ไหนเคยมีที่ไหนปราดองค์ไหนก็ตามพระพุทธเจ้ามาไม่ทราบว่ากี่ล้านๆๆๆพระองค์ได้มีพระองค์ใดบ้างแสดงว่ากิเลสนี้มันมีคุณค่ามันทำคนให้ได้รับความสุขความเจริญและพ้นทุกข์ได้ด้วยเพราะกิเลสนอกจากค้นจากทุกได้เพราะธรรมเพราะการกำจัดกิเลสเท่านั้นเพราะกิเลสสั่งสมทุกอย่างเดียวไม่สั่งสมอย่างอื่นถึงจะมีสุขก็เพียงเป็นเหยื่อล่อปลาเท่านั้นเองไม่ได้มากมายทั้งจะเหยื่อล่อปลาสิ
ติดไว้ปลายเบ็ดนั่นไม่งั้นตาก็ไม่กินเบ็ดอะไรจะแหลมคมยิ่งกว่าจิเลตตัวล่อลวงมันเต็มไปหมดรอบด้านแผ่วพาวไม่มีอะไรเกินจิเลตเครื่องล่อสัตว์โลกให้ติดให้จมอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นสัตว์โลกจึงต้องติดต้องพันจึงไม่มีวันอิ่มพอไม่มีวันเสร็จวันหลับเพราะมันมีวิชาอาคมที่แหลมคมมากที่สุดเหนือสัตว์โลกที่จะรู้ได้เห็นได้นอกจากผู้มีธรรมเท่านั้นจะพอจับได้บ้างแล้วก็จับได้จริงๆจงพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติยึดหลักของครูบาอาจารย์ไว้ให้เป็นอย่างดีนี่แหละเป็นแนวทางที่จะให้หลุดพ้นจากทุกข์เป็นแนวทางที่จะให้ผู้ปฏิบัติตามที่ยึดถือธรรมเหล่านี้เป็นกฎเป็นเกณฑ์แห่งการปฏิบัติแล้วจะเป็นผู้สงมรรคสมผลมรรคผลนิพพานนั่นก็คือพุทธศาสนานี่เองนี่แหละเป็นตลาดแห่งมรรคผลนิพพานสดๆร้อนๆไม่เป็นอื่นสดๆร้อนๆอยู่ตลอดเวลาขอให้ก้าวเดินตามหลักศาสนาธรรมที่ทรงสั่งสอนมาแล้วนี่แหละจะไม่เป็นอีกเป็นใดเลยจะต้องเข้าถึงจุดที่หมายโดยไม่ต้องสงสัยถ้าโดยดำเนินตามนี้แล้วในเวลานี้มันจะกุดจะด้วนไปหมดแล้วนะนักปฏิบัติของเราจะมีแต่ชื่อกรรมฐานสุดท้ายก็เป็นกรรมฐานหากินเท่านั้นสิเห็นโลกามิเป็นของเลิศยิ่งกว่าอัตกว่าธรรมไปแล้วนั่นล่ะเป็นทางให้ล่มให้จมลืมเนื้อลืมตัวไปหมดเขานับถือก็เป็นบ้าไปเสียเจ้าของไม่สนใจจะนับถือเจ้าของเจ้าของไม่สนใจจะตำหนิเจ้าของนั่นตำหนิที่ตรงไหนที่น่าตำหนิเอาแก้ไขลงจุดที่ตำหนินี่เรียกว่าสนใจดูจุดบกพร่องของเจ้าของมันบกพร่องตรงไหนจุดนั้นน่าตำหนิเอาแก้ไขให้มันสมบูรณ์เมื่อสมบูรณ์ขึ้นไปโดยลำดับแล้วมันก็ได้ชมเจ้าของถ้าเป็นโลกธรรมก็หาได้ที่ตัวของเราเองแต่โลกธรรมนี้เป็นโลกธรรมเพื่ออัตเพื่อธรรมเพื่อความพ้นทุกข์ไม่ใช่โลกธรรมที่ให้โลกทั้งหลายติดจมอยู่ดังโลกธรรมแปดนั้นย้อนโลกธรรมนี้ใครเข้ามาเป็นวิวัตะสิมันแก้ไขเจ้าของได้หาได้ในตัวของเราโลกทั้งหลายมีแต่ใครคนอื่นเขาชมเจ้าของไม่สนใจแก้ไขดัดแปลงเจ้าของไม่ดูโทษทั้งสองมีเท่าไหร่ไม่ยอมดูทุกข์มีเท่าไหร่ก็ให้คนอื่นเขามาชมว่าดีว่าสุขว่ามีหน้ามีตามียศถาบรรดาศักดิ์มีความรู้มีฐานะดีทุกสิ่งทุกอย่างมีบุญญาเป็นผู้มีอำนาจวาสนาบุญญาพิสมพันธ์มากๆเขาชมเพียงลมปากชมเพียงลมปากเท่านั้นก็เป็นบ้าไปกับเขามันฉลาดหรือคนเช่นนั้นฮะพิจารณาดิถามเจ้าของนะพูดอย่างนี้เพื่อจะแก้ไขสิ่งเหล่านี้ย้อนเข้ามาเป็นธรรมที่ตำหนิเจ้าของมันบกพร่องที่ไหนตำหนิเข้าไปแล้วความชมจะได้ปรากฏเป็นความเอิบอิ่มขึ้นภายในจิตใจผาสุขเย็นใจขึ้นในนี้นั่นน่ะเราหาได้เองที่ตัวของเราไม่มีหลุดมีลอยไปไหนละเมื่อเราหาได้แล้วจะปรากฏขึ้นที่นี่ขอให้ยึดหลักเย็นเป็นสำคัญหลักปฏิปทาที่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นพาดำเนินมาแล้วนี่เยี่ยมผมก็เป็นพระองค์หนึ่งที่ว่ามีทิฏฐิมานะมากกว่าแล้วแต่จะพูดดูทุกที่ดูพ่อแม่ครูอาจารย์พาดำเนินปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นอากัปกิริยาใดเป็นธรรมเทศนาเครื่องสอนใจของเราอยู่ตลอดเวลาท่านจะพูดทีเล่นทีจริงเทศพูดอะไรก็ตามจะเหมือนกับว่าอัดเทปไว้ตลอดเลยนี่แล้วปฏิปทาของท่านตรงไหนที่ผิดพอให้เราขัดข้องภายในจิตในใจว่าไม่ถูกกับแบบนั้นฉบับนี้หรือตำรานั้นทำข้อนั้นวินัยข้อนี้ไม่มีกงแนวไปเลยจังจริงเป็นที่หลงใจแล้วท่านเป็นผู้ทรงมากทรงผลก็ทรงด้วยการปฏิบัติที่กงเรียกว่าสุปฏิปันโนอุชุญาญาสามิจินั่นเองท่านจึงเป็นผู้ทรงมากทรงผลบรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่ปฏิบัติตามท่านก็เป็นผู้ทรงมากทรงผลมากผลจะอยู่ที่ไหนมากผลไปอยู่ในเมืองอินเดียนั่นเหรออินเดียก็เป็นเมืองอินเดียผู้ใดปฏิบัติอยู่นั้นก็เป็นมรรคเป็นผลของผู้นั้นไม่ใช่อินเดียเป็นคนที่อยู่ในเมืองอินเดียเป็นแล้วปฏิบัติอยู่ที่นี่ตามหลักศาสนธรรมของเจ้าก็เป็นเราผู้นี้เองน่าจะอยู่ในเมืองไทยนี้ก็คือเราคนนี้เองใครไม่รู้เราก็รู้เพราะเราเป็นผู้ปฏิบัติเราเป็นทั้งเราเองนั่นให้มันเห็นชัดๆภายในจิตใจนั่นสินั้นค่อย
ล่วงโรยไปค่อยล่วงโรยไปแล้วนะค่อยหมดไปหมดไปจางไปจางไปธรรมก็ค่อยจีดค่อยจางเพราะกิเลสมันรีดมันไถธรรมไปโดยลำดับลำดาไม่ใช่ธรรมรีดไถกิเลสนะเวลานี้มีแต่กิเลสมันรีดมันไถมันบีบบี้สีไฟธรรมให้มองไม่เห็นให้ไม่มีรสมีชาติสมาธิก็มีแต่ชื่อปัญญามีแต่ชื่อวิมุตติหลุดพ้นซึ่งเป็นธรรมอันเลิศของจอมปราดทั้งหลายมันก็กลายเป็นของไม่มีละค่ำละขาวไม่มีรสมีชาติไปเสียหมดในวงปฏิบัติของเรานี่แหละเวลานี้มันกำลังจะเป็นอันนี้จะไปทำหนีใครนะให้ดูหัวใจของเรามันจืดมันจังเท่าไหร่เวลาความขี้เกียจขี้ข้านมันเกิดขึ้นนั่นแหละมันเหยียบแล้วมันบีบบี้สีไฟมรรคผลนิพพานซึ่งควรจะน่าจะถึงในตัวของเรานี่แล้วไม่ใช่ผู้อื่นผู้ใดตัวขี้เกียจขี้ข้านตัวท้อแท้อ่อนแอตัวอยากในสิ่งที่ไม่ควรอยากอยากเห็นอยากดูอยากได้ยินได้ฟังอยากอะไรก็ตามขึ้นชื่อว่าเป็นเรื่องของกิเลสตอนนี้ล่ะมันเป็นสิ่งที่จะมาบีบบี้สีไฟมรรคผลนิพพานเราให้คิดหายต่อหน้าต่อตาของเราทั้งที่เจ้าของก็ยังโออาลืมเนื้อลืมตัวอยู่ว่าเราเป็นนักปฏิบัติไม่รู้สึกตัวเลยเห็นไหมกิเลสตอมพระกอมพระกรรมฐานถ้าว่าปรับมันตัดเรานี่จะเป็นพระที่ไหนไปตั้งใจให้รู้นะจริงเหรอนี่กิเลสนี้ละเอียดมากไม่อย่างนั้นครอบโลกธาตุไม่ได้และไม่มีสิ่งใดที่จะติดตามให้รู้เรื่องกิเลสและฆ่าฟาดฟันหันแหลกกิเลสลงได้นอกจากธรรมเท่านั้นวิริยะธรรมเป็นเครื่องหนุนเข้าไปไม่ถอยอดขันติธรรมเอาอดเพื่อฆ่ากิเลสสติธรรมปัญญาธรรมเป็นธรรมเข้าสู่แนวรบนี่อยู่ไหนรบอยู่ตลอดนั่งก็รบเดินก็รบนอนก็รบเน้นแต่หลับมันสุดวิสัยตื่นขึ้นมารบแล้วสติปัญญาเป็นเครื่องรบแล่นนะศรัทธาความเพียรเป็นเครื่องหนุนหลังอย่าถอยนะมันตายได้วันใดวันหนึ่งก็ได้นี่เกิดประโยชน์อะไรบวชมาตั้งแต่วันบวชจนกระทั่งถึงวันนี้บำเพ็ญสมาธิสมาธิไม่ได้ครองความสงบเย็นใจไม่ได้ครองปัญญาไม่ปรากฏยี่แววบ้างเลยแม้แต่แสงเท่าแสงหิ่งห้อยก็มาได้ยังไงแล้วจะพูดถึงเรื่องวิมุตติอะไรตายที่มาเปล่าเกิดประโยชน์อะไรบวชเข้ามากี่ปีกี่เดือนตายที่มาเปล่าหาความทรงมรรคทรงผลมาได้นี่มันเสียเกียรติกรรมฐานนั่นเหลือเกินนะและเสียเจตนาที่เรามุ่งมาเพราะกิเลสเอาไปกินหมดความท้อถอยน้อยใจความอ่อนแอความท้อแท้เหลวไหลเอาไปกินหมดไปกินหมดสิ่งที่เหลือก็มีแต่ร่างกายมีแต่หนังหุ้มห่อกระดูกไว้เท่านั้นเมื่อกระดูกเปื่อยลงไปแล้วก็มีแต่เมื่อเนื้อหนังมันเปื่อยลงไปหมดแล้วก็เลือดแต่กระดูกมันผิดกับกระดูกสัตว์อะไรบ้างกระดูกกรรมฐานเหล่านี้นะพิจารณาดิมันไม่ได้วิเศษกับกระดูกนี่นะมันวิเศษอยู่ที่จิตจึงต้องรีบเร่งขวนขวายเอาอันนี้แหละเป็นเครื่องมือเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาชำระกิเลสเวลายังมีชีวิตอยู่นี้ร่างกายยังทรงตัวอยู่นี้ตายแล้วไปทำอะไรไม่ได้นะมีอะไรที่เป็นคุณค่าล่ะกระดูกของสัตว์เนื้อสัตว์ของสัตว์ยังมีคุณค่าเนื้อของมนุษย์ของพระกรรมฐานยิ่งน่ากลัวมากบวชเข้ามาแล้วน่าจะมีความขยันหมั่นเพียรกลับกลายเป็นผู้ที่เกียจขี้ข้านท้อแท้อ่อนแอตายแล้วเหม็นคลุ้งไปหมดไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยให้ยึดเอาให้ดีหลักปฏิบัติของครูบาอาจารย์ที่ผ่านดำเนินมาอย่าปล่อยอย่าวางไปอยู่ที่ไหนให้ระลึกถึงครูบาอาจารย์นี้ก่อนอื่นก่อนจะเคลื่อนไหวไปมาให้ระลึกเสมอนี่ผิดหรือถูกครูบาอาจารย์พระดำเนินยังไงให้สะกิดหัวใจอยู่ตลอดเวลาจะได้สะดุดหัวใจคนเราเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วหิวตะปะมันจะมีประจำใจของเราตลอดถึงความภาคความเพียรจะหมุนไปโดยลำดับลำดาไม่อย่างนั้นจมจริงๆนะเพราะเวลานี้พวกมรสุมมันมากต่อมากนะเต็มไปหมดทุกแห่งทุกหนตำบลหมู่บ้านไม่มีชิ้นดีเลยเราไม่ได้ตำหนิเขานะเรานี่จะโง่เอาคอบสอดเข้าไปให้สิ่งเหล่านั้นมันพันหัวมันตัดศีรษะขาดสะบั้นไปเพราะมันมีนั่นจึงต้องให้ระมัดระวังให้มากตำหนิเราผู้โง่นี่สิสิ่งเหล่านั้นเขามีอยู่ตามหลักธรรมชาติของเขาถ้าเราไม่โง่ไม่เป็นมีเท่าไหร่มันก็ไม่เป็นฮะเทศวันนี้ก็เปลี่ยนตอนนี้พอสมควรปล่อยหมาตัวนี้ได้บอกนั่นฮึบเลยไม่ว่าจะเทศไปถึงไหนอ่ะยังไงว่าไป
มันหลงหน้าหลงหลังตรงไหนบ้างวันนี้มันมีอยู่เรื่อยๆนะผมเชื่อใจมันเหลืองมันมีอยู่นะตอนต้นก็มีตอนไหนมีจึงไม่กล้าจะยกครอบเปรียบเทียบอะไรนะแค่ไปเกี่ยวกับเรื่องครอบเปรียบเทียบนี้ไปเงื่อนเดียวหายหมดเลยอุปมาชั้นใดอุปมาชั้นนั้นไม่มีหมดเลยเป็นอย่างนั้นมันลืมไปก็เลยเปิดเปิงเลยมันช้านั่นก็เทิดพวกเด็กของมันช้าเด็กนี่มาเรื่อยไม่ขาดที่อื่นก็ไม่ไปนะถ้าอยากมาที่นี่มาหาหลวงตาป.3ท่านอุดรพิษท่านหญิงท่านชายอุดรพิษท่านนั่นหลายโรงเรียนได้ยินไหมมหาวิทยาลัยเทศสอนเด็กได้ยินอยู่ข้างล่างได้ยินอยู่แล้วมันออกทางโน้นนะชัดไหมท่านเป็นไงมีตลกขบขันด้วยกันมีนะมีตลกขบขันเรื่องเอทแอนโลกหน้าด้านมันเป็นจริงโลกอะไรจะหน้าอะไรจะหน้าด้านนี่กว่าเนี่ยโลกราคาตันหาโหหน้าด้านสันดานหยาบที่สุดตัวนี้ไม่รู้จักอายความจริงง่ายจริงไปหมดหน้าที่เลือดเนี่ยมีตกมากต่อไปนี้โลกเรานี่จะที่ผายเพราะเอกไม่ใช่เล่นนะทั้งโลกโลกอันนี้นี่เป็นโลกที่สัตว์ทั้งหลายไม่กลัวเลยกลัวไม่เป็นข้าพเจ้าอย่างอื่นก็มันก็กลัวเป็นแต่ถ้าอันนี้มันไม่กลัวอันนี้จะกลัวเป็นก็เป็นตายก็ตายยังง่ายกบมากทุกอย่างเขาเรื่องเป็นสิ่งที่ทำลายความสงบสุขของบ้านเมืองเอาที่เราผ่านมันมีรู้สึกว่ามันข้าวเป็นไฟก็เรียกว่ามันส่งเปลวเรื่อยเรื่อยขึ้นเรื่อยสูงขึ้นเรื่อยเพราะเชื่อไฟต่างคนต่างใส่เข้าไปไม่มีต่างคนต่างถอยเชื่อไฟนะมันจะต่างใส่ข้องใส่ข้อความทุกข์จึงมีทุกอย่างยากความเมตตาทางนี้จะไม่ปรากฏมาต่อไปความเมตตาสงสารกันก็ไม่ปรากฏตัดถิ่นกันด้วยความโหดร้ายทารุณทั้งนั้นเอาความโหดร้ายทารุณเนี่ยเป็นเจ้าหน้าศาสนาเป็นผู้เด็ดผู้ขาดเป็นผู้มีอิทธิพลเขานับถือด้วยอันนี้ว่างั้นเถอะให้โลกทั้งหลายได้นับถือด้วยอันนี้ไม่นับถือด้วยธรรมนะจะให้นับถือด้วยอันนี้ด้วยความโหดร้ายทารุณเพราะอำนาจของเรื่องนี้แหมมันรุนแรงขึ้นว่าแล้วเจ้าตัวไม่รู้เลยนี่ทำไงนี่ที่หน้ามันอิดหน้าอิดหนาอาศัยเจ้าตัวไม่รู้เลยไม่รู้เลยถ้ารู้เขาจะถามมันไม่รู้เลยทำไมผมพูดจำคนจริงขนาดทุกวันนี้มันไปของมันเองนี่เรื่องความคิดความอ่านอะไรจะว่าความคิดอะไรมันก็พูดไม่ถูกมันนักไปของมันนั่นมันหมุนเรื่องสภาวะธรรมทั้งหลายมันเป็นของมันมันควรจะรู้จะเห็นอะไรๆนี่มันเป็นของมันเป็นของมันเองก่อนมันก็ไม่ค่อยอะไรนะมันเริ่มกระจายออกกระจายออกนอกจากไม่พูดนะคือพูดเช่นอย่างเทศนาอาการการพูดอะไรก็ตามเราจะพูดเท่าที่มันเป็นผลเป็นประโยชน์แก่โลกนะมันจำเป็นที่จะเกี่ยวกับโลกขั้นใดภูมิใดไปอันนั้นคือมันนั้นจะรู้ขนาดไหนเรียนไปขนาดไหนเอามาพูดจะประโยชน์อะไรนั่นแหละประเภทอย่างนั้นเพราะโลกมันก็เป็นกันอยู่นี่แล้วเอามาพูดมันก็พูดไม่ได้อีกนะมันดูง่ายท้อใจนะนี่อัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าของมันไม่ใช่อัศจรรย์ธรรมดานี่ไม่อัศจรรย์ด้วยการฆ่าการร่วมกันเก่าเหมือนว่าเอาอันนี้ตัวเท่าหนูประกำมันยันกันเลยเราเป็นพยานนี่พยานคนแรกแต่ว่ายันเลยว่างั้นยอมรับพระพุทธเจ้ายอมรับด้วยอันนี้ว่างั้นเลยนะด้วยอันนี้อันเป็นอย่างนี้ว่างั้นไม่มาพูดลมแต่ลมปากลมลมแรงๆเฉยนี่หนาว่างั้นเลยถ้าเป็นนี่แค่นี้ประกำมันมีก็บอกว่ามีอย่างนี้
ันไม่ยืดไม่ยาวขนาดนี้ก็ตามมันก็มีแค่นี้ก็บอกว่าไม่นะไปของมันบางทีว่าผ้าเนี่ยเหมือนกันมันต้องเป็นของมันเองมองไปผ้าเนี่ยมันจะรู้ไม่ใช่ว่าจะต้องหาโทษหาภัยหมู่เพื่อนนะมันเป็นหลักธรรมชาติว่าห้ามพูดของกงนี่เหรอพอไปแล้วมันจะพร้อมของมันพร้อมนะมันยังปลูกอะไรต้นละกอไว้สำหรับกระรอกกระแตเขาได้อาศัยกินไม่ใช่อะไรเราทำนี่สงสารทุกอย่างนั่นแหละแล้วจะปลูกยังไงทำไงมันประกาศตัวเองให้รู้เนี่ยมันใช้ความคิดหรือไม่ใช่ความคิดความฉลาดหรือความโง่มันบอกประกาศอยู่นั่นงอมไปไหนมันก็เป็นอยู่นะที่ว่ามาเราเห็นภาพเป็นแล้วไม่ใช่เราจะจ้องหาโทษหากรรมนะมันก็เป็นหลักธรรมชาติของมันมันวิ่งของมันมันต้องเป็นอย่างนั้นหรือว่าพูดยังไงก็พูดไม่ถูกบอกว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นว่าไงว่ามันเลยมีระหมายถึงว่าคู่เกี่ยวข้องกันเป็นยังไงก็ว่าให้ฟังก็ออกไปนู่นกับหูหนวกตาบอดไปเสียแต่แว่นตาดำเผื่อใครจะมาช่างใครไม่สนใจนั่นก็อีกอย่างหนึ่งนะถ้าอยู่ในวงนี้เป็นวงของเราที่รับผิดชอบมาอาศัยเราแนะนำสั่งสอนให้ได้สติสตังความหมายอะไรอย่างนั้นเองเพราะนั่นถึงออกเลยดูอยู่เรื่อยว่าอยู่เรื่อยเนี่ยก็คือเหมือนอวัยวะของเราอยู่ในความปกครองความดูแลแล้วมาพึ่งเราเนี่ยก็ต้องแนะต้องเตือนต้องดุต้องด่ากันอยู่เรื่อยแล้วให้ทำเหมือนโลกเขาอยู่รับไว้ทำไมไปที่ไหนก็ไม่ได้ว่าใครเนี่ยเหมือนไม่มีหูมีตาเห็นอยู่นั่นแหละเรื่องมันเป็นมันก็เป็นของมันอย่างนั้นจะไม่สนใจที่นำออกแสดงอะไรเลยไม่พูดเห็นมันผ่านไปเรื่องอะไรๆนี่มันอดมันทนได้นะมันเป็นงูนั่นแหละธรรมชาติวะเวลาก็มันควรอธิษฐานที่ดีเอาโอ้ยยังตัวท่องหนูมันก็เป็นของมันอย่างนี้การพูดมันเป็นเรื่องหนึ่งเป็นประโยคหนึ่งมันเป็นประโยคเวลาจะออกสมมติมันเป็นอีกอย่างหนึ่งนะเราจะพูดทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นเขาก็จะว่าบ้าไม่รู้ฐานที่บุคคลฐานะที่ควรเป็นไปได้ก็เหมือนจะไปคาถาอาคมไปเป่าคนตายแล้วให้มันฟื้นมันฟื้นได้ยังไงคนที่มันไม่รู้มันก็เหมือนคนตายมันมีนี่นั่นอย่างนั้นก็มีมันไปพูดให้มันเกิดประโยชน์อะไรอันนั้นที่ควรเกิดประโยชน์ก็รู้กันอยู่ควรประโยชน์เกิดประโยชน์ขนาดไหนมันก็รู้กันอยู่นั่นทั้งก็เชื่อกันตามเท่าที่จะช่วยได้ช่วยได้นั้นมันเชื่อกันได้เห็นอยู่มันก็รู้อยู่มันก็รู้เฉยๆทั้งสิ่งอย่างนั้นที่มันมากต่อมากว่าอะไรคือเรียนรู้มีเฉยเห็นมีเฉยปรากฏมีเฉยมันทำอะไรไม่ได้ทำไงโลกมันจะอยู่อย่างนี้จะทำไงเนี่ยก็ลบไปต้องเสียมันเคยบกบางที่ไหนเรื่องอย่างนี้แล้วมาตื่นหาอะไรไปนั่นก็ได้แต่ไม่ได้คิดแล้วว่าตื่นหาอะไรมันรู้พอประมาณของมันดีๆมันพอเหมาะพอดีของมันรู้ไปผ่านไปก่อนไปผมมันไม่รู้เพื่อหลงนี่วะหรือว่าคุยไม่คุยก็แล้วแต่มันไม่รู้เพื่อหลงนี่หลงอะไรเนี่ยไม่หลงหัวใจที่ดวงเดียวตรงนี้จะไปหลงอะไรนั่นขอมันรอบหัวใจก็พอสิเวลาที่ควรจะชาตามแบบสมมติจะชาตามเรื่องเป็นของมันความละเลาะแล้วแหละความไม่จริงไม่จังอะไรนี่มันบอกอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นกับโลกถึงไม่ค่อยจะอะไรนะผมไม่ค่อยถ้าว่าจริงไม่ว่ามาละเฉยไปเยอะแล้วว่าเป็นตามนี้โหไม่ได้แต่มากใครจะมาปฏิบัติตามได้ว่านเลยแต่ว่าตามนี้ปล่อยไปผ่านไปเรื่อยเพราะนั่นจะพระเนรจะมากลัวผมกลัวให้ผลอะไรไม่มีกลัวอะไรผมไม่กั้งอำนาจวาสนาไว้ให้พระเนรกลัวทุกสิ่งทุกอย่างเราแสดงออกโดยธรรมทั้งนั้นแน่แล้วมันมีความสำคัญว่าเรามีอำนาจวาสนาปกครองหมู่เพื่อนนั้นนี่เป็นความสำคัญของเราเราไม่มี
นี่ทำให้วิตกมากโอ้ศาสนามีอะไรจะละเอียดยิ่งกว่าศาสนาล่ะละเอียดสุดยอดครอบสมมติเลยตัวอย่างเลยมันจะเดินมันนู่นมันก็มันรับกันแล้วนะยังเดินมันนู่นนี่มันดิ้นของปั๊บรับแล้วรู้แล้วนั่นมันเป็นของมันแล้วเฉยมันเป็นหลักธรรมชาติลักษณะอาการอะไรมันออกมาจากไหนมันบอกคัดคัดรู้เฉยไม่ไปถือสาอะไรกับอะไรเนี่ยพ่อแม่คุณจางพูดนานนั้นก็เอาสักทีหนึ่งเปลี่ยนเรื่องความงูความพิรันแหละมันจะเอาหัวไถไปมันไม่เอาหัวคิดมาใช้ถึงว่านี่นั่นลึกไหมล่ะฟังนี้ไปไหนก็เอาหัวไถดินไปหัวสำหรับคิดต่างหากเท้าต่างหากนะเดินนั่นฟังที่หนักลึกไหมกันพูดหัวนี่สำหรับคิดหัวคิดปัญญาสำหรับคิดต่างหากทำไมจะเอาหัวไปไถดินไปนั่นก็ไปแบบจัดว่างั้นเถอะไม่ใช่ความคิดอะไรเลยความหมายเท้าต่างหากสำหรับถูดินไปเหยียบดินไปไม่ใช่หัวนี่นะแล้วทำไมจึงเอาไปใช้อย่างนั้นนั่นฟังที่หนักนี่คือท่านเมื่อถ้าพูดภาษาโลกเขาเรียกว่าอกจะแตกแล้วก็ผางมาสักทีหนึ่งดูพวกเรานี่ดูเหมือนกับดูคนบ้าคนหลับตาเดินหลับตานั่งหลับตานอนหลับตาไปไหนมาไหนนั่นเองครูอาจารย์ขนาดพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นแล้วแต่ท่านไม่ได้มีอะไรนี่ท่านไม่มีแบบโลกพอที่จะไปยึดไปถือไปหนักไปเบากับมันแต่เรื่องรู้มันติดมาอยู่นั่นในเรื่องการในฐานะที่ท่านเป็นครูเป็นอาจารย์แนะนำในด้วยความเมตตาสงสารนั่นก็ว่าซะบ้างว่าซะบ้างนานเอาทีหนึ่งอันนี้มันไม่ลืมนะท่านว่าตรงไหนมันไม่ทราบเป็นไงมันเข้าก็เกิดอย่างนี้แล้วท่านว่าอย่างนี้หัวสำหรับใช้อะไรว่าหัวคิดปัญญาน่ะท่านว่าคือหัวเลยคือหัวคิดปัญญามันจะไปถูดินอย่างนั้นเหรอกิเลสตัวใดก็ตามเถอะมันไม่เหมือนกิเลสตัวราคะตัณหาไงสมุทเพื่อนจำเอาไว้ฝังใจนะตัวนี้แหมหนักมากนะถ้าเป็นเครื่องดึงดูดไม่มีอะไรเกินอันนี้เด่นมากในสังคมเด่นมากในจิตใจสังคมมันนอกไปเอาวงในปฏิบัติของเรามันเด่นในจิตใจมันอยากเห็นอยากดูอยากคิดอยากอ่านอยากฟังถ้าจิตไม่มีความสงบไม่มีสมาธิแล้วมันจะมีแต่อันนี้แหละออกทำงานเพ่นพ่านเพ่นพ่านกวนอยู่ตลอดเวลานี่มันเคยเป็นมาแล้วเนี่ยทั้งที่เราไม่ได้มุ่งกับมันเลยทำไมมันจึงเป็นได้อย่างนี้นู่นน่ะมันก็เกิดเรื่องกันน่ะมันเป็นของมันไม่ได้เป็นถึงให้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องอวัยวะนะมันเป็นอยู่ภายในนั่นน่ะก่อนเราดูหัวใจเราอยู่เราแก้หัวใจเราอยู่มันก็แสดงมาจากนั้นมันก็รู้กันนะสิจนกระทั่งเลยมาวิโตวิจารเอ๊ะแต่ก่อนที่เราเรียนหนังสืออยู่เรื่องนี้มันก็ไม่เห็นแสดงอะไรเลยก็ธรรมดาธรรมดาแล้วเวลาออกมาปฏิบัติทำไมอันนี้มันถึงเลยโลดเต้นเพ่นกระโดดคล่องตัวนั่งหนาดิ้นดีอยู่ตลอดเวลาทำไมจึงเป็นอย่างนี้ทำไมจึงเป็นอย่างนี้อยู่ว่าเจ้าของแล้วก็เกิดเรื่องกันอยู่เรื่อยก็มันเครียดแค้นอยู่ว่ามันทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ได้เลยมันเป็นอยู่ในนะไม่ใช่มาเป็นนอกอวัยวะนะมันเป็นอยู่ลึกคิดอารมณ์อะไรไม่มีแต่เรื่องอันนี้เข้ากันอยู่พันกันอยู่นั่นอ้าวมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แล้วพูดถึงเรื่องจิตมันไม่หลักหลักเบื้องต้นคือสมาธิแต่อันนี้แหละออกหน้าออกตาดิ้นดีที่สุดรุนแรงรวดเร็วไม่ทันพอเราใช้สติปัญญาแล้วมันก็พอแก้กันได้อย่างที่ว่านะมันขนาดนั้นนะจึงได้หาอุบายฟัดกันหลายด้านหลายทางดังเคยพูดในหมู่เพื่อนฟังบุตรเวลาจะพอเอากันได้ก็คืออดอาหารผมอย่างอื่นไม่ได้ไม่ทันมันเลยทำความเพียรอยู่ต่อหน้าต่อตานี่มันเอาเราต่อหน้าต่อตานี่นะแต่ว่ามันลืมเมื่อไหร่วะก็คนนึงจะฆ่ามันแท้ๆมันยังเอาเราต่อหน้าต่อตาเนี่ยมัน
แล้วเราสู้มันได้ตั้งสติพับพับหายพร้อมกันเลยว่าปัญญาพับมันไม่ใช่เป็นปัญญามันเป็นสัญญาที่เดี๋ยวไปใช้ไปใช้ไปใช้เลยไม่ทันมันเลยนี่นะโอ้ไม่ทราบว่าเครียดว่าแค้นสู้เสือด้วยกำปั้นสมาเฮ้ยกูจะทำยังไงนะกูจะทำยังไงเรื่องกูเรื่องมึงเนี่ยว่าผมเอาจริงนะเพราะจิตมันเป็นอย่างนี้มึงทำไมมึงเป็นรุนแรงนั่งหนาวมึงเก่งนั่งหนาวยังไงก็มึงแน่ๆนะนุ่นนี่แหละพลิกไปพลิกมาหาอุบายการอดหลับนอนก็เอาแต่มันก็ไม่ได้เรื่องสุดท้ายมันเลยทื่อไปหมดผมไม่ถูกนะครับอดนอนถ้าอดก็ต้องอดแบบนั่นแหละแบบหามรุ่งหามค่ำมาเลยตายด้วยกันกับทุกขเวทนาเพียงนั่งตลอดรุ่งถ้าอดอย่างนั้นได้ผลเป็นที่พอใจไม่มีเคยไม่มีพลาดเลยนะผมไม่เคยพูดตรงกลงเลยว่าไม่เคยพลาดวันไหนฟัดตลอดรุ่งแล้ววันนั้นภูมิใจที่สุดเต็มที่เพราะเห็นของอัศจรรย์ทุกวันของอัศจรรย์นั้นเราไปคาดไม่ได้นะมันต้องไปดวงปัจจุบันปัจจุบันให้ถึงตึกของมันถ้าไปคาดแล้วเท่านั้นไม่ได้เรื่องเพราะว่าปริยัติก็เป็นปริยัติไปเสียครับเป็นอารมณ์อดีตก็เป็นไปอารมณ์อดีตไปแล้วมันไม่เรื่องนะมันต้องผลิตกันขึ้นสติปัญญาขึ้นปัจจุบันปัจจุบันมันจะซ้ำของเก่าก็ตามขอให้ไม่เป็นปัจจุบันใช่ได้โอนอนไม่ได้เรื่องผมมันทื่อไปหมดนี่ทำไมเป็นอย่างนี้เอาไปมาวินวัดผมดีไม่ดีจะเปิดฟ้าบัตรหัวตอนมันเซ่ออ้าวนี่ไม่ถูกแล้วล่ะเพชรหาถึงมาเอาอาหารดิโอ้โอ้อาหารกำลังบางชาดีๆนี่มันหิวมากนะอายุเท่านั้นโถคนกำลังด้วยกำลังกินกำลังนอนโอนไม่กินนี่ใหม่ตัวสั่นเลยแต่มันสำคัญที่ใจนี่ใจมันเด็ดนี่นะมันก็เหยียบตัวสั่นลงได้นะมันหิวจนขนาดไหนมันไม่ตายมันก็ได้กินนี่นะว่ะก็เคยกินมาแล้วมันนี่สีสวยอะไรนั่นแก่แล้วพระอดไปอดไปปฏิปัญญาตั้งในบ้างไม่ได้บ้างมันก็รู้ที่นี่นะมันมีบ้างก็แล้วที่นี่ขยับเข้าไปขยับเข้าไปอันนี้ค่อยอ่อนลงเรื่องอารมณ์ที่กวนมากๆนั่นค่อยเบาลงอ๋ออะไรเอาได้แค่นี้ก็เอาทุกข์ก็ยอมทุกข์จึงต้องทนทุกข์ทรมานโอ้ความเปลี่ยนนี่ผมพูดจริงๆนะผมนี่ทุกข์มากจริงๆจนลืมไม่ได้เลยแต่มันสำคัญที่มันใจมันเอาจริงเอาจังเท่านั้นเองมันไม่มีคำว่าถอยถึงจะสู้กิเลสไม่ได้มันก็ไม่ถอยนี่แหละที่น่าชมนะถ้าลงได้อ่อนไปเยอะแล้วเสร็จเลยนะเสร็จให้มันจริงตอนนี้มันอันหนึ่งมันก็ดีนี่แหละถึงได้นำมาพูดให้หมู่เพื่อนฟังไม่ใช่คำสั่งไม่ใช่คำสอนแต่เป็นคำที่พูดให้ฟังแล้วแต่ใครจะถือเป็นคติยังไงว่าสั่งนี่เลยสอนนี่จริงเราก็ไม่ถนัดใจที่จะว่าสอนจริงเรื่องอดอาหารแต่เมื่อเราผู้เป็นไปได้ผลแล้วมันก็รู้เองนะแต่ว่าเป็นคำสอนไม่คำสอนถูกหรือไม่ถูกก็รู้เองเวลาเราอดมันไปมากก็แล้วอันนี้มันก็ไม่ดีเพราะมันไม่มีกำลังเสริมและธาตุขันไม่มีกำลังมันก็ไม่เสริมในทางจิตของเรามันหมุนเขาเรื่อยไม่ถอยอย่างนี้มันค่อยๆเด่นขึ้นเห็นชัดขึ้นชัดเข้าจิตมันค่อยๆตั้งได้ของมันเรื่อยเรื่อยเรื่อยนี่ก็ยิ่งเห็นคุณค่าของการอดมันจะทุกข์ขนาดไหนมันเห็นคุณค่านั่นแล้วที่มันเด็ดทนทุกข์ทรมานทำไปตลอดไปเลยถึงตั้งแล้วมันก็ไม่ถอยมันยังจะขยับก็เรื่อยอย่างนี้ข้าเดี๋ยวนี้ยิ่งดีกิเลสเนี่ยว่าอย่าว่าแต่วันนั้นวันนี้เลยเอาเดี๋ยวนี้ได้มันตายต่อหน้าตานี้ยิ่งดีมันก็ขยับก็เรื่อยไม่ว่าขั้นสมาธิไม่ว่าขั้นเริ่มต้นตะเกียบตะกายก็อดก็พอขั้นสมาธิก็เอาหรือขั้นปัญญามันก็ไม่ถอยมันยิ่งเรื่องเวลาเราผ่อนทั้งทางด้านปัญญามันยิ่งคล่องตัวช่วยกันได้มากนะเรื่องอาหารสำหรับนิสัยผมนะมันได้หมดเลยตั้งแต่เริ่มตั้งรากตั้งฐานนี่ก็อาศัยอันนี้เป็นต้นทุนเลยทีเดียวมันลืมไม่ได้เนี่ยพอจิตเป็นสมาธิแล้ว
เราโอนานเข้าไปจิตมันยิ่งแน่วมันยิ่งดียิ่งละเอียดละออเนี่ยไม่ใช่งั้นนะมันช่วยได้ทุกด้านยิ่งถึงขั้นปัญญาแล้วยิ่งชัดนะหมุนติ้วติ้วติ้วมันคล่องของมันทั้งที่มันปัญญามันก็เป็นของมันอยู่แล้วแต่พออันนี้ได้เสริมเข้าไปแล้วมันยิ่งคล่องเข้าไปอีกนั่นไม่งั้นนะมันถึงทำให้อดทำให้เราหยุดไม่ได้พอเราหาผลเมื่อมันเกิดผลด้วยวิธีการใดยากขนาดไหนมันก็เดินมาทำอยู่แล้วนี่ผมยิ่งทำงานมาได้แล้วยิ่งตกวิจารณ์กับหมู่กับเพื่อนนะกลัวจะโลเลโลกเล็กไปตามโลกตามสารเขานี่กลัวมากนะเรื่องโลกามิตรนี่เร็วที่สุดโลกามิตรก็เป็นจำพวกของกิเลสนะมันจะไม่เร็วได้ไงเดี๋ยวก็เห็นโลกดีกว่าธรรมเข้าไปนั่นแหละจมละที่นี่นะถ้ามันเห็นธรรมเด่นในหัวใจอยู่แล้วพอฟัดพอเหวี่ยงกันคนเราเรื่องอย่างปัจจัยนี้เนี่ยแต่ก่อนผมเคยสนใจเมื่อไหร่คือไปที่ไหนไปที่ไหนเวลาจำเป็นมีก็มีเทศเทศนาอาการไปต่างไปที่ต่างๆเขานิมนต์ไปเทศในวัดบ้านวัดไหนนี่นะมันจำเป็นก็รับให้เขาก็เทศเทศเขาถวายอะไรก็มอบให้บ้านๆไปหมดเลยโลกผมไม่เคยแตะไม่เคยมีอะไรติดตัวเลยมากี่ปีฟังดิเราเพิ่งจะมาเกี่ยวข้องกับปัจจัยพยาธิฐานที่อยู่วัดนี้แต่จะไปเกี่ยวข้องก็เกี่ยวข้องเพื่อโลกไปเสียมันไม่ได้มาเพื่อเราเสียอีกละนิทรรศก็ไม่เคยสนใจว่าจะมาเป็นเพื่อเป็นของเรามันได้เพื่อช่วยโลกช่วยโลกแต่เราที่เสาะแสวงหาเราก็ไม่เคยมีในหัวใจอีกอ่ะเมื่อมันมีมาแล้วจะทำไงสิ่งนี้มันเกิดประโยชน์จะทำอะไรให้เกิดประโยชน์แล้วก็ทำไปนี่ถือว่าเกี่ยวข้องกับเกี่ยวข้องไปอย่างนั้นเสียไม่ได้เกี่ยวข้องเพื่อความสั่งสมเป็นเศรษฐีเงินพระไม่ได้มีเศรษฐีทำในหัวใจไม่เอาวิตกจริงๆเราทำงานไม่ได้ก็ยิ่งวิตกกับหมู่กับเพื่อนดูเลยโลกเล็กไปมีผมไปอยู่เรื่อยไปวันนั้นวันนี้ก็เพื่อผลกลไกอันนี้เองไปที่ไหนก็ต้องได้พูดด้วยว่ากันผู้ที่มุ่งต่อธรรมอยู่แล้วผู้วาจาไปหามันจะไม่ได้คติอัตธรรมยังไงมันก็ต้องได้เทวทัตเราไม่พูดไม่เอามาเข้าบัญชีนะเราพูดถึงพระผู้มุ่งอัตมุ่งธรรมไปที่คนจี้ๆคนดุก็จี้เพื่อดีดุเพื่อดีไม่ได้เพื่อความเสียหายนั่นเพราะว่าเขาว่าไปที่วัดแรงเหมือนกันอาหารไปถวายที่วัดดุอีกละศาลากูสร้างนั่งเหมือนกันเอาอีขึ้นอีตาเลยนะคนดวงมากอีตาขึ้นเลยใส่เกี้ยงก็อย่างนั้นเนี่ยสร้างหาอะไรนี่รู้หลานหลาในป่านั่งเขาได้แค่นั่นเหมาะสมกันยังไงมาทำลายสภาพหลักธรรมชาติให้เสียหายไปมากมายขนาดไหนได้คิดหรือเปล่ามึงฟาดเลยเหรอก็อย่างนั้นแหละหลักธรรมชาติต้องเป็นหลักธรรมชาติในป่านั่งเขาจริงไปหารู้หลาอะไรมันทำลายหลักธรรมชาติพอให้เป็นหลักธรรมชาติยิ่งเด็กลงทำบุรุษหลาโอ้โก้เก๋ดูไม่ได้นั่นเราจะว่าคนอาภัพก็ถูกเราก็ดูตำราอย่างนี้หว่าเอามาจากตำรามาพูดอยู่พระพุทธเจ้ารู้หลาอะไรที่ไหนแสดงไว้ทุกบททุกบาททุกแง่ทุกมุมเอาฝังเข้าไปหัวใจนี่หมดเพราะฉะนั้นถึงพูดได้อย่างกล้าหาญแล้วสิเรียนมาเนี่ยเห็นแล้วตรงไหนเห็นยิ่งทุกวันนี้ยิ่งเอามาพิจารณามากนะไม่ได้จากที่ว่าเรียนไปเหมือนแต่ก่อนสิ่งที่เรียนไปแล้วนั้นนำมาพิจารณามาคลี่คลายออกอีกนั่นโอ้ท่านสงวนมากนะเรื่องภาวนานะในครั้งพุทธกาลมีแต่เรื่องมากเรื่องผลเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเข้าป่าเข้าเขาเข้าหาภาวนาทั้งนั้นนั่นคืองานของพระที่ห้ามไม่ในบรรษาให้จำบรรษาเนี่ยเราก็เห็นแล้วในแบบเยอะเลยก็คือพระเที่ยวกรรมฐานเนี่ย
เหยียบคันไล่คันหน้าเขาแล้วจนเขาบ่นแล้วเขามาฟ้องพระพุทธเจ้ามันพระอยู่ศีลสถาคตยังไงจะไม่รู้เวลาไม่ผ่าไปเวลาไหนก็ไปดักกันเลยว่าเหยียบคันไล่คันหน้าอะไรคันเขาแหลกเขาเลยว่าพวงก็เลยมันต้องมาจัดให้กับพรรษาพักซะก่อนในพรรษาภาวนาเป็นที่ซะก่อนเพราะออกพรรษาแล้วก็ไปฮั่นในตำหนักพระรามีงั้นออกพรรษาแล้วไปองค์ไหนจะไปที่ไหนไปมีจะไปอย่างนั้นไม่ว่าองค์นั้นไปก่อทั้งนั้นองค์นี้ไปสร้างนั้นไปสร้างมันมีแต่สร้างหัวใจคนมันสร้างหัวใจเจ้าของแล้วสร้างหัวใจประชาชนฮั่นหลักเกณฑ์มีอย่างนั้นเห็นเด่นชัดอยู่แล้วจะเราจะฝืนไปไหนน่ะพิจารณาที่หมู่เพื่อนแล้วเราออกจากนี้ไปแล้วเอาหน้าเอามาแข่งทุกอย่างมันนะมันรู้มันหลาสร้างอะไรถ้าใหญ่ๆโตๆนะภาษาอิฐปูนหินทรายที่ไหนมันก็เหมือนอดอยากอะไรสิ่งเหล่านี้วิเศษอะไรถ้าวิเศษเอานี่ที่เป็นศาสนาสอนโลกพระพุทธเจ้าทำต่างหากสอนโลกนะไม่ใช่สิ่งเหล่านี้เลิกก็เลิกด้วยธรรมไม่ได้เลิกด้วยอิฐปูนหินทรายเหล็กหลาแล้วนี่นะเรื่องอาศัยใครก็รู้ปฏิเสธกันไม่ได้ตั้งแต่นกมันยังมีวงมีรังว่ะพักมาจากคนมันต้องมีที่พักที่อยู่อาศัยแต่ให้พอเหมาะพอดีกับเพศของพระเราสิอย่าให้มันเลยเพศของพระไปนี่มันก็เหมาะเท่านั้นเองอันนี้มันเลยจะทุ่มดีทุกอย่างเลยเถิดเลยเถิดไปผมว่ามันน่าทุเรศนะทำอะไรไม่ได้คำนึงถึงเหตุถึงผลนี่ก็ปกที่เกิดมาสุดท้ายไปหลังก็เห็นครูบาอาจารย์เห็นไม่ว่าวัดป่าวัดบ้านเห็นทำกันอยู่นั่นก็เลยว่าอันนี้แหละเป็นของจริงเอากันใหญ่เลยพี่มัดเรามันยังไม่รู้หลามันยังไม่เป็นของจริงเอาฝ้าทำเป็นของจริงขึ้นมาโอ้หนุนละฝ้านั่นแหละของจริงมีแต่อิฐแต่ปูนแต่หินแต่ทรายแต่เหล็กแต่หลาจดฝ้านั่นแหละของจริงอริยสัจที่ควรเป็นของจริงยกจิตใจให้เลิศให้ประเสริฐไม่มีวางฮั่นอันที่เป็นของจริงแท้มันกลายเป็นของปลอมไปเสียไม่สนใจนี่สิมันสำคัญเพราะอริยสัจนี่สำคัญมากนะเป็นรากแก้วหรือเป็นแก่นศาสนาก็ไม่ได้ผิดแหละปักลงตรงนั้นเลยอริยสัจประธานสี่ก็ลงในอริยสัจจะไปไหนกายเวทนาจิตธรรมกายไม่เป็นอริยสัจอะไรเป็นเวทนากายเวทนาจิตธรรมเวทนาก็คืออะไรสุขทุกข์ก็อริยสัจจังอริยสัจจังว่าไงร่างกายชาติปิวขาชราปิวขาเป็นทุกขสัจไม่ใช่หรือท่านแสดงไว้ในธรรมจักรกับพระสูตรเวลาพิจารณาเข้าไปแล้วมันจะวิ่งเข้าหาอริยสัจหมดสติปัฏฐาน4นี้ลงในอันเดียวกันหมดเลยหมุนตีนั่นวันนี้ก็โยมท่านใครมาพูดคนหน้าฟังนะเราก็เสริมให้ต้องอย่างนั้นนะอย่าเอาความตาไปขวางหน้านะให้เอาความจริงขวางหน้านะวะมุ่งต่อความจริงเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายอะไรจะตายก่อนแต่หลังให้มันรู้นี่นะวะเอาให้รู้แต่ความจริงนั้นจิตมันไม่เคยตายละฟาดลงไปวางนี่เลยเวลาจะพิจารณาผันนี่ลงไปถึงของจริงอย่างว่านะโหอัศจรรย์เวิ้งว้างพูดไม่ถูกเราเข้าใจทันทีว่าพูดไม่ถูกก็จะพูดไม่ถูกไม่ต้องพูดมันรู้อยู่นั่นแหละมันถูกแล้วนี่เข้าใจแล้วหน้ามาก็บอกนะก็เข้าใจจริงพอแยกมันเข้าใจทันทีมันเป็นมาแล้วนี่ได้เข้าใจไหมจะพูดด้วยความปิติยินดียากมาตั้งแต่นานก็ไม่ได้มาอย่างนั้นหลวงพ่อก็ไม่ได้ไปโปรดว่าจะพูดธรรมะเหล่านี้วันนี้เอาละพูดวันนี้ก็เอาละวะดีนะพอนะนี่แหละลงอริยสัจถ้าลงถึงเป็นถึงตายแล้วมันจะเห็นของจริงขึ้นมาอย่างนี้ถ้าเรายังกลัวเกลียดกลัวเป็นกลัวตายนี่ไม่เจอนะเจอที่ว่าอริยสัจแห่งความจริงนะจะมีแต่เรื่องอริยสัจความจำที่เราเรียนมาเรียนมาเวลาเข้าจริงองค์ที่เป็นอริยสัจดังพระพุทธเจ้าว่าทุกเป็นของจริงสมุทัยเป็นของจริงนิโรธมรรคเป็นของจริงนี่มันจะไม่เจอท่านจริงอย่างนั้นจริงแล้วเห็นจริงอย่างนั้นจนกระทั่งมันมีอะไรเป็นข้าศึกต่อกันเลย
เมื่อพิจารณารอบกันถึงเต็มที่แล้วทุกข์ก็สักแต่ว่าทุกข์นะไม่เห็นอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องกับหัวใจเลยนั่นก็เป็นของจริงอันหนึ่งสมุทัยก็สงบตัวเงียบมันก็เป็นของจริงของมันอันหนึ่งมรรคก็คือปัญญาหมุนติ้วติ้วจนสิ่งเหล่านี้ราบลงไปหมดแล้วทุกข์ก็ดับไปหมดต่างอันต่างสิ่งทั้ง4อย่างนี้จะถืออันนั้นหนักอันนั้นแน่นต่างกันไม่ได้นะเวลาลงถึงความจริงแล้วเสมอกันหมดทั้งทุกข์ภูมิไทยนิโรธมรรคเป็นของจริงเสมอกันหมดเลยหาที่ตำหนิอะไรไม่ได้ทุกข์ก็ตำหนิมันไม่ได้นะเป็นของจริงอันหนึ่งนั่นอย่างนั้นที่ว่ารู้ของธรรมของจริงต้องรู้อย่างนั้นสิทุกข์ก็จะตำหนิว่ามันเป็นของไม่ดีอย่างนั้นภูมิไทยเป็นของไม่ดีนี่ตำหนิไม่ได้ในเวลาที่มันรู้เท่ากันแล้วมันต่างอันต่างจริงอยู่อย่างนั้นนั่นนี่แหละมันจะก้าวเข้าสู่วิมุตติธรรมขึ้นนี่หลายครั้งแล้วหนเข้าไปมันก็รวมตัวเข้าไปรวมตัวเข้าไปเพราะอริยสัจนี่ตีตะล่อมเข้ามาตีตะล่อมเข้ามาเนี่ยอริยสัจเป็นของจริงของจริงคืออริยสัจในความจำอริยสัจในความจริงต่างกันอย่างนี้ในความจำเขาก็เรียนมาต่างกันก็เรียนมาแล้วมันเป็นยังไงอริยสัจในความจริงเป็นอย่างนี้สิแต่มันไม่เห็นมันก็ไม่รู้ไม่ได้เห็นนั่นก็ยอมรับแล้วพูดได้เต็มปากว่าอริยสัจในความจริงเป็นอย่างนี้นี่อริยสัจในความจริงนี่แหละที่จะทำให้หลุดพ้นได้โดยอาศัยอริยสัจความจำเข้ามาเป็นพื้นฐานก้าวเดินตามนี้เมื่อเข้าถึงความจริงนี้แล้วมันก็ดีดผึ่งได้นั่นถ้ายังไม่ถึงความจริงนี้จำเท่าไหร่ก็จำไปเถอะไม่พ้นไปไม่ได้ถ้าเข้าถึงความจริงนี้เอาละว่างั้นเลยต้องเอาละเลยบินตบาทก็บินก็เวียนวันผมเดินไปโซซัดโซเซปีนี้ลดมากเป็นยังไงไม่รู้นะบินเวียนนี่มันน่าจะหายแต่มันไม่หายนะเสียงเบาบ้างและบางเวลาก็ขึ้นก็เป็นเพราะมันสำคัญที่ตอนลูกตอนเช้าสิตื่นนอนตอนเช้าแล้วขึ้นมาไม่ระวังไม่ได้นะล้มจริงๆมันเบาหิวเบามันเบาอะไรเบาอะไรไม่รู้นะหิวแล้วทุกลงไหนนะมันจะลงมันต้องระวังเจ้าก็บ้าระวังนี่มันก็พูดยากนะก็ไม่ระวังมันมีอยู่แล้วเป็นหลักธรรมชาติของมันระวังอะไรเนี่ยระวังนี่เป็นถูกดีกว่าแต่เมื่อโลกมีสมมติก็ต้องบอกว่าต้องระวังนะไม่ระวังไม่ได้ต้องว่างนั่นสิแต่หมาว่างไงต้องระวังเพราะอะไรตามมันจะรู้ทันทีเลยเร็วที่สุดเลยเพราะมันอยู่กับตัวมันจะคิดไปไหนแดนโลกธาตุก็ตามอันนี้มันอยู่กับมันอันนี้เหมือนไฟฉายอยู่อ้าวฉายไปที่เนี่ยอ้าวฉายไปนี่อันนี้มันสว่างมันก็อยู่นี่อันนั้นก็อยู่นู้นอันนี้มันก็ไม่พ้นมันที่มันสว่างอยู่ตลอดเวลานี่นั่นอันนี้จิตมันจะส่งไปนู่นก็ตามหนึ่งไปนู่นก็ตามแต่ความรู้ตัวเองนี่มันก็รู้อยู่นี่ไม่ได้ละเป็นหลักธรรมชาตินั่นนั่นจะว่าจะให้ตั้งสติไปไหนอีกว่าอย่างนี้เลยเขาจะว่าบ้าก็บ้าใช่ทำลงไปนี่มันก็ยอมกันเองถึงวันนี้แต่ก่อนผมก็ไม่เคยพูดมันเมื่อมันเป็นแล้วไม่ให้พูดว่าไงปฏิบัติธรรมพูดธรรมไม่ได้มีอย่างหรือจะปล่อยให้กิเลสมาเย็บปากเหรอแล้วเย็บปากกิเลสบ้างอะไรเหรอเมื่อทำหามันเย็บปากมั่งเลยมันพูดไม่ออกเลยกิเลสมันถึงมาแล้วมันเป็นหลักธรรมชาติของมันแล้วไม่ต้องพูดเลยเรื่องความรวดเร็วอะไรจะเร็วยิ่งกว่าใจวะภาพรู้ทันทีเดินพอลื่นอย่างนี้เหมือนกันมันรู้แล้วถ้ามีกำลังวังชาตะกอดมันไม่ได้ล้มฮะแต่นี้มันกำลังมันไม่มีทั้งที่รู้อยู่มันก็จะลงของมันจะว่าไงก็ต้องปล่อยให้ลงทั้งที่รู้อยู่นั่นน่ะล้มอย่างผมล้มในทางผมมันได้เห็นได้ชัดล้มทั้งรู้เนี่ยคือกำลังของเราที่ต้านทานมันต้านทานไม่ไหวก็ต้องปล่อยให้ลงทั้งที่รู้แล้วนะเรื่องเครื่องกระถิ่นอะไรก็ปุ๊บหมดแล้วนะดังนั้นพระเรนให้ตั้งใจปฏิบัตินะอย่าโลเลโลเล่นะผมนวิตกวิจารมากเข้าแก่อะไรทำอะไรอะไรไม่ได้เขายืนวิตกวิจารวันหนึ่งก็อยู่ในกุฏิออกไปไหนไม่ได้ละเขาอยู่อย่างนั้นเนี่ย
หากอยู่คนเดียวแล้วมันเหมาะที่สุดนะที่จะออกมาอันนี้มันออกมาได้อย่างว่าพอออกมาแล้วเจอแล้วธรรมดาผมจะไปไหนผมก็ไปของผมเดินไปตามนั่นตามนี่เลยอันนี้ไม่ได้มันอยู่ทุกแห่งทุกคนใครเจอก็ปั๊บวิ่งเข้ามาหาเรามันรำคาญอารมณ์ของคนผู้เดียวอะไรมาแสงมันต่างกันนี่นะอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวอารมณ์ของคนคนเดียวแล้วอารมณ์ของคนสองคนเข้ามามันก็เป็นสองแล้วขี้เกียจยุ่งไม่อยากพูดอ่ะเอาออกอันนี้